สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์กับผมรณนกรเยี่ยมกำชัยครับในช่วงนี้มาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญแรกกันนะครับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อรถไฟฟ้าพลังงานแสงสุริยะใช้ในงานพระพุทธศาสนาครับสำหรับงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณนะห้องสัมมนา s p ด .1 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี โดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญพราป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีกัลยานมิตรพงศักดิ์กัลยานมิตรอรพินวิเยารณีและกะัลยานมิตรสุวรรณาจันทวีสมบูรณ์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าปา่ารถไฟฟ้าพลังงานแสงสุริยะและในโอกาสนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุพโชคสุภคโคเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าปา่า กล่าวคำถวายรถไฟฟ้าพลังงานแสงสุริยะกล่าวคำถวายจตุปัจเจียธรรมพร้อมทั้งนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างคณะเจ้าภาพได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธสทรพั์ที่หามาได้โดยยากเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานพระพุทธศาสนาครับรู้สึกมีความปาะพฤิมและดีใจเป็นอย่างยิ่ง คิดว่าบุญนี้ก็คงจะส่งผลให้เราได้รับบุญตลอดทุกวันทุกเดือนทุกปีไปเลยตลอดนะครับจนกว่ารถคันนี้จะมีความสึกหล้อหรือหรือเสียหายนะครับก็เป็นพลังงานที่สะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ขอเชิญ ชวนทุกท่านผู้ใจบุญเข้ามาร่วมกันสร้างถวายให้แก่พระพิสุทธิสามเนรที่ได้ใช้เป็นยานพานะตลอดไปนะครับชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีตักบาายคณะสงฆ์จำนวน99รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ นา้ารามพระบรมราชานุสาสวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตักบ,บาตรพระพิสูจจำนวน99รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและตอนรับเทศกาลปีใหม่ปีพุทธศกักราช2560ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาธรปริยัติกิจเลขานุการเจ้าคณะเขตบางกะปิ ผู้ช่วยจะอาวาสวัดเทพดีลาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรบุญชานทองประยูนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานฝ่ายคารวสจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไัยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เริงรนล้อมลายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสารย,ยาลักษ พระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนรองศาสตร,ราจารย์อติทยานันท์อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมสำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้มีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรำคาแพงมาร่วมตักบาตรกว่า1,000ัน 1, คนซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่พุทธบริษัทได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมการฟื้นฟูว,วัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยการมาถวายทานการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องภาพแห่งความดีที่บังเกิดขึ้นด้วยสองมือของทุกท่านในวันนี้จะยังความเลื่อมใสศรัทธาและน้อมนำใจของทุกคนที่ได้พบเห็นให้หันกลับมาร่วมกันทำความดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและจะเป็นเหตุให้ในอนาคต จะสามารถพลิกฟื้นทุกตารางนิ้วบนผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองครับจังหวัดพิจิตรจัดพิธีมอบโลร่รางวัลเกียรติคุณสถานศึกษาและมอบรางวัลกิตติบัตรสถานศึกษาสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในจังหวัดพิจิตรครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมการะะยานามิตรพิจิตรได้จัดพิธีมอบรางวัลโลกเกีรติคุณสถานศึกษาและมอบรางวัลกิตติบัตรสถานศึกษาสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจจำนวน16โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมอบโล่รางวัลคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรได้ร่วมทํากิจกรรมรวมพลังความดีและสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่กิตติคุณและกิตติบัตรแก่สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรที่เข้าร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจํานวน16โรงเรียนสําหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ด้วยการสวดมนตบทธรรมาจักกระเป๋าวัตนสูตรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆพร้อมทางน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยครับกรรมการมหาเทรสมาคมย้ำเตือนพระประยัตินิเทศต้องรู้หน้าที่ตนทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมพร้อมเสนอมหาเถรสมาคมขอให้มีพระประยัินิเทศครบทุกอำเภอ เพื่อเป็นพลังช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาและการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ครับในการประชุมสัมมนา,าพระปริยัตินิเทศทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ2,560จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินวสสามพระยาโดยพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวสมมมนาียกคถาว่าพระประยิยนิเทศจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ให้เกิดความเข้มแข็งโดยเฉพาะพระพิสุที่ทำหน้าที่พระประยิยนิเทศจะต้องมีอาจาระที่งดงามเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและนักเรียนที่สำคัญจะต้องขยันตั้งใจพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอีกทั้งต้องมีความรู้ในการถ่ายทอดให้แก่บุคลากร,กรทางการศึกษาด้วย อีกทั้งต้องมีความรู้ในการถ่ายทอดให้แก่บุคลากรทางการศึกษาด้วยอย่างไรก็ตามการเป็นพระประยิยนิเทศไม่ใช่เพียงแต่รอรับนิตยภั์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องไม่ลืมหน้าที่ของตนในการเป็นพุทธสาวกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และสังคมด้วยทางด้านพระพรมดิโลกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานศูนย์พระประยิยนิเทศส่วนกลางกล่าวว่า พระปริยะนิเทศต,ต้องทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่าคิดแต่เรื่องส่วนตัวซึ่งต้องยอมรับว่าสังคมเปลี่ยนเป็นวัตถุนิยมอย่างรวดเร็วในฐานะคณะสงฆ์จะทำอย่างไรที่จะนำธรรมนิยมไปสู้กับวัตถุนิยมจึงอยากให้พระปริยะนิเทศต,ตั้งเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรจึงจะสู้กับวัตถุนิยมนี้ได้ซึ่งตนได้เสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปว่าควรที่จะมีพระปริยะนิเทศท,ทุกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือการศึกษาคณะสงฆ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชนเนื่องจากปัจจุบันมีพระประยิยนิเทศทั่วประเทศเพียง600รูปเท่านั้นหากมีทุกอำเภอได้ก็จะทำให้การทำงานมีพลังมากขึ้นในการปกป้องพระพุทธศาสนาหากมีทุกอำเภอได้ก็จะทำให้การทำงานมีพลังมากขึ้นในการปกป้องนนรพงนนระพุทธศาสนาครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัด4กิจกรรมเพื่อต้อนรับเทศก,กาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2560ครับนายมานัททารจ,จัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ากรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากร,รัฐบาลไทยนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนโดยจัด4กิจกรรมได้แก่1กิจกรรมไหว้พระ10วัดสืบสิริสวัสดสิ์10รัชกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีที่ทรงเลื่อมใสและอุปธรรมพระพุทธศาสนากาิจกรรมที่สอสดมนข้ามปีทรงท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธโดยร่วมกับ19หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกวัดทั่วประเทศตั้งแต่เวลา19นาฬกา ในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2559ถึงเวลา0า3 0นาทีวันที่1มกราคมพุทธศักราช2560กิจกรรมที่3สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน15จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและกิจกรรมที่4สวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศโดยเชิญชวนให้วัดไทยทั่วโลกได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีครับ คุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับโดยในวันนี้เราจะไปร่วมกันติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายฟลอริดาและวัดพระธรรมกายซิลิคอนวอเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากบุญนิวส์ครับวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายขีลาณพิัตษสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทองสายราชพงษ์และกัลยาณมิตรนุสาราพิลึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายขีลาณพิเศษโดยมีประธานนำกล่าวคำถวาย คือการยานามิสุนันสิริทัพการยานามิรปิยวันฟาวเลอร์และการยานามิตรเคนเนตเมาลินจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายขีลานเพสัตว์และถวายประจัยแด่คณะพระพิสุสงฆ์ก่อนที่จะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมาจักกระเปวัตนะสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับทางด้านวัระธรรมกายซิลิคอนวอลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระกิติคุณสิริกุโนประธานสงฆ์นาสาธุชนสดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัรยาณมิตรจีน่าอิชิดะและกัรยาณมิตรเอื้องจารุเสนเป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรภาสวรบุญมาก เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่พระพิสุสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ในช่วงเวลาต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ